จ่าหรือชื่อเต็มคือจ่าสิบเอกด็อกเตอร์ทวีบูรณเขตในวัย83ปีคือชื่อที่ชาวจังหวัดพิษณุโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีในมุมมองของนักปราชญ์นักคิดนักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีที่ก่อตั้งมาจากน้ำพักน้ำแรงของลุงจ่าตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกที่นี่ถือว่าเป็นต้นแบบของพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยที่คุณลุงจ่าทวีนั้นได้รวบรวมของสะสมสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตพื้นบ้านที่คนทั่วไปมองเห็นว่าเป็นของรกของทิ้งไม่มีราคาอย่างเช่นสุ่มหายไซองตั้งแต่ของชิ้นเล็กไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเครื่องปั้นดินเผาเกวียนเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆสะสมมานานกว่า30ปีเขาหาว่าเป็นคนบ้าสมบัติแล้วก็เที่ยวเก็บอะไรมาคนดีๆจะทำไม่อย่างเงี้ยมันเยอะขนาดไหนคะตอนนั้นที่เราเก็บก็เยอะจนว่าผมต้องมอบให้สถาบันการศึกษาควรที่เยาวชนนะครับจะได้กลับมาเรียนรู้ตัวเองรู้จักตัวเองรู้จักบรรพบุรุษรู้จักชาติของตัวครับความเป็นคนไทยมันเป็นอย่างไรแล้วทำไมเรามองข้ามไปสนใจแต่เรื่องคนต่างชาติต่างประเทศจนลืมตัวลืมตนไงที่ผมก็ตั้งใจทำแล้วก็ได้พยายามเป็นอย่างที่เห็นนี่ครับก็ทำได้ตามกำลังทุกวันนี้คุณลุงจ่าทวียังคงทำหน้าที่สืบสานสร้างคุณค่าของภูมิปัญญาไทยเผยแพร่ให้ลูกหลานและชาวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีตั้งคุณระบบนี่คือพาลัยเป็นส่วนหนึ่งของตัวเรือนนะครับนี่ก็คือแม่กำลังคลอดลูกก็อยู่ในกระโจมข้างบนเห็นไหมครับโน่นมันจะต้องมีผ้าดำคลุมกันแมลงกันแสงสว่างกันลูกไฟแล้วก็รักษาอุณหภูมิเขาก็ปิดกระโจมของจีนตัวนึงนะฝากทิ้งท้ายถึงลูกหลานคนไทยค่ะว่าแม้ว่าคุณลุงจะเป็นเจ้าของเอกชนกว่า30ปีที่ผ่านมาทุกวันนี้ก็ไม่ได้มีรายได้จากจุดนี้สิ่งที่อยากจะขอคือให้สิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้เป็นมรดกที่ลูกหลานไทยจะได้เข้าใจถึงรากเหง้าของบรรพบุรุษเข้าใจในคุณค่าแห่งภูมิปัญญาไทยและคุณลุงจะทำต่อไปแบบนี้จนกว่าร่างกายจะไร้เรี่ยวแรงบุคคลตัวอย่างที่ควรจารึกไว้ในฐานะผู้อุทิศตนเพื่อมรดกของแผ่นดินจ่าสิบเอกด็อกเตอร์ทวีบูรณเขตผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีธนุพลนุนวลถ่ายภาพกนิกาตระกูลสาทีมข่าวสามแฟมิลี่รายงาน